สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่อีต้าเนี่ยก็มีเมนูนึงนะคะที่พี่อีต้าเห็นเจ้าไอกินแล้วเนี่ยพี่อีต้าก็นึกถึงคำภาษาอังกฤษคำนี้ขึ้นมาเลยนั่นก็คือเมนูที่มีชื่อว่าหมู3ชั้นทอดนั่นเองนะคะหมู3ชั้นทอดเนี่ยในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกว่า crispy pork ไหนจะออกเสียงตามพี่สิcrispy pork yes crispy pork นั่นเองนะคะแปลว่าหมู3ชั้นทอดนั่นเองต่อมาเนี่ยเรากินหมู3ชั้นทอดเนี่ยเราจะกินคู่กับอะไรจ๊ะไอวันนี้ที่จะกินนะคะคือจะกินคู่กับอันนี้นั่นเองก็คือข้าวเหนียวนั่นเองนะคะข้าวเหนียวภาษาอังกฤษก็คือคำว่า sticky rice sticky rice sticky rice นั่นเองนะคะแปลว่าข้าวเหนียวนั่นเองนะคะนี่นะคะเป็นคำศัพท์ในชีวิตประจำวันที่เราสามารถนำไปใช้ได้นั่นเองนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายอ่ะเดี๋ยวพูดอีกรอบนึง crispy porkCrispy pork Crispy pork นะเออกินโชว์ด้วยหมู3ชั้นนั่นเองนะครับไปแล้วบ๊ายบาย See you จากกิน Crispy pork กับ Sticky rice ไปแล้วนะครับเราก็ต้องทานนี้ด้วยจะให้ทานอะไรเอ่ย Fish oilFish oil นะครับ500มิลลิกรัมนะครับช่วยบำรุงสมองเพิ่มการจดจำป้องกันโรคอัลไซเมอร์ด้วยนะครับราคาเพียงแค่กระปุกละ200บาทสามารถสั่งซื้อได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะมี50เม็ดมี50เม็ดเลยนะครับสามารถกินได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยนั่นเองนะครับไปแล้วบ๊ายบายบังงานไปต่อ